าสารในช่วงที่2ยังอยู่กับพวกเรานะคะรายการที่นี่ท่านผู้ชมคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยนะคะร้องทุกข์ร้องเรียนเข้ามาได้เลยวันนี้จะมีตำรวจมารับเรื่องอยู่ที่นี่ทั้ง2เบรกของรายการแล้วนะคะเพื่อท่านผู้ชม Blue Sky Channel เลยนะคะส่ง SMS เข้ามาได้ที่4642123ค่ะส่งเข้ามาได้เลยนะคะไปเจอสินค้าที่ไหนที่มันตกรุ่นไม่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นเหล็กเป็นของกินของใช้ของอุปโภคบริโภคทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการที่เราเนี่ยจะต้องถูกคุ้มของผู้บริโภคนะคะหรือไม่ก็คือเดี๋ยวเราจะเปิด2สายให้ท่านผู้ชมได้ร้องเรียนเข้ามานะคะ023080130ถึง31นะคะขึ้นไปให้แล้วนะคะเรียบร้อยค่ะที่จริงในเรื่องของสิทธิผู้บริโภคเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คนไทยเราอาจจะให้ความสำคัญค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเรียกร้องสิทธิแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆที่เราเห็นกันตามหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้สินค้าอุปโภคบริโภครายการใดก็ตามแต่แล้วเกิดผลกระทบขึ้นกับร่างกายเกิดผลเสียขึ้นกับปัญหาทั้งเรื่องของร่างกายทรัพย์สินชีวิตต่างๆนะครับแต่ว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยร้องเรียนเรื่องเหล่านี้นะครับมักที่จะใช้วิธีปล่อยมันไปนะครับหรือก็ถือว่าเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะร้องเรียนที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิอันชอบธรรมของตัวเองในต่างประเทศเนี่ยหลายๆกรณีเนี่ยที่เราเห็นนะครับบางทีถ้าเราสังเกตบรรจุภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นสินค้าฟาสต์ฟู้ดบางประเภทหรือบางยี่ห้อเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าเขาเขียนเตือนไว้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นแก้วระวังร้อนหรือระวังภาชนะแตกอะไรก็ตามแต่เพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการเรียกร้องในสิ่งเหล่านี้กันมากนะครับเมื่อผู้บริโภคหรือว่าใช้สินค้าแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นแม้ว่าจะบางครั้งเนี่ยจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของตัวเองก็ตามแต่แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็มีการเรียกร้องนะครับให้เจ้าของสินค้านั้นออกมารับผิดชอบหรือว่าดูแลพวกเขามากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะต้องทำให้เกิดขึ้นนะครับเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตของคนบ้านเราเพื่อที่จะได้รับการคุ้มครองมากขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยเข้าใจว่ามีคนที่เข้ามาช่วยตอบคำถามเราเรื่องเหล่านี้ด้วยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับมีความรู้มีหน้าที่แล้วก็มีความชำนาญมีประสบการณ์สูงมากทีเดียวนะครับในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับท่านคือรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่ารองผบก.ปคบ.นะครับพันตำรวจเอกไพฑูรย์คุ้มสะพรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับไพฑูรย์นะครับก็ยิงเข้มแม่หล่อนะครับปกติท่านก็ทำรายการอยู่แล้วตกผลึกหน้าตกผลึกไงที่นี่เราจะไม่ใช้คำว่าแก่ตำรวจแก่อะไรอย่างงี้ไม่ได้ตกผลึกหน้าตกผลึกคือเข้มมากแล้วก็เป็นคนที่ผมได้เคยทำงานร่วมกับท่านไปชุมชนไปอะไรท่านก็ไปให้ความรู้ประชาสัมพันธ์เรื่องชุมชนต่างๆนะครับที่ดอนเมืองด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ก็จะคุยกันใน 4-5 ประเด็นนะครับเรื่องแรกก็คือเอาภาระหน้าที่ก่อนว่ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองบริโภคเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยทำอะไรบ้างไปจับอะไรมาบ้างทำอะไรมาบ้างผลงานเป็นยังไงชาวบ้านจะไว้ทุกเอ้ยไม่ใช่จะไว้ใจได้ไหมร้องทุกได้หรือเปล่าก็ก่อนอื่นก็ขออนุญาตกราบเรียนนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์หน่วยงานก่อนนะครับหน่วยงานผมคือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับมีพลตำรวจโทพงษ์พัชรยพันธ์เป็นผู้บัญชาการค่ะและส่วนหน่วยงานผมก็มีผู้บังคับการก็คือพลตำรวจตรีนิพนธ์เจริญผลนะครับกรอบหน้าที่เราเนี่ยเราคุ้มครองผู้บริโภคใน3หน้างานนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับเราทำงานร่วมกันกับ3หน้างานก็คือ1การคุ้มครองผู้บริโภคที่อย่างงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคก็คือเกี่ยวกับเรื่องฉลากสัญญาโฆษณาที่โฆษณาเกินจริงอะไรพวกนี้นะขึ้นตรงกับสำนักนายกขายของจุ๊บกลู่นู่นนี่นั่นเกินมาตรฐานไม่ได้มาตรฐานจริงหรือเปล่ายังไม่รู้อะจริงมันมีหลายช่องอะแล้วก็ยังมีการขายตรงและตลาดแบบตรงนะครับนี่ก็คือหน้างานที่1ซึ่งเราดูแลอยู่นะครับส่วนหน้างานที่2ก็คือหน้างานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลอยู่ก็คือสินค้าที่ไม่ได้มีมาตรฐานเนี่ยที่ทางราชการทางรัฐะนี่ในการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยมีประมาณ96รายการนะครับซึ่งเป็นสินค้าพวกนี้จะต้องบังคับมาตรฐานว่าจะต้องการที่จะนำออกมาให้พี่น้องประชาชนในการบริโภคเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานนะครับส่วนหน้างานที่3เช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างนะผมได้กล่าวปลวกนกอะไรพวกนี้นะใช่ใช่ใช่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานก็จะเป็นมันจะมีเป็นแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับหมวดวัสดุก่อสร้างก็จะมีพวกเหล็กพวกปูนพวกก๊อกน้ำพวกก๊อกน้ำทั้งหมดอะไรการก่อสร้างหมวดการก่อสร้างนะครับแล้วหมวดเครื่องไฟฟ้าก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทุกชนิดจะมีต้องมีหมอก่อนสายไฟต่างๆครับก็
พวกหมวกกันน็อกนี่ก็ใช่ของเล่นเด็กนี่ก็ใช่นะครับ90รายการมันเยอะมันเยอะมากประมาณคร่าวๆแล้วพวกนี้ใช่หมดเลยฮะอันนี้อีกส่วนนึงฮะอ๋อเหรอทีนี้เรื่องงานที่3ส่วนที่3นะครับก็คือเกี่ยวอาหารและยาอาหารและยาก็คือเราจะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็คืออย.นะครับเรียกง่ายหน้างานตรงนี้เนี่ยจะดูแลเรื่องพรบยาเครื่องสำอางนะครับอาหารพรบอาหารนะครับเครื่องมือแพทย์แล้วก็พรบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแล้วก็พรบยาเสพติดนะครับถ้าเราสงสัยว่าเครื่องสำอางไหนไม่ได้มาตรฐานประเภทที่นำเข้าส่งออกไม่ถูกมาตรฐานบางทีหน้าผุหน้าพังบางทีเราซื้อมา 3-4 ชิ้นอันนี้ก็ได้หมดเลยนะร้องเรียนได้ในส่วนที่3หน้างานที่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าหน่วยงานเราเนี่ยรับผิดชอบอยู่3หน้างานนะซึ่งค่อนข้างจะ cover เยอะมากนะครับแล้วก็ซึ่งสิทธิ์เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเนี่ยตั้งแต่เช้ายันค่ำตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะเพราะว่าเราจะสัมผัสสิ่งเหล่านี้แทบทั้งหมดเลยจะไล่ไปทีละเรื่องทีละเรื่องนี่มันจะเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทหารมาจากทางอย่างสคบในเรื่องฉลากสัญญาสินค้าต้องมีฉลากฉลากเป็นยังไงเราถูกเอาเปรียบยังไงบ้างสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกรณีไปซื้อบ้านก็ดีกรณีไปแจกอะไรพวกนี้โฆษณาที่หลอกลวงเกินความเป็นจริงครับส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยอะไรเยอะที่สุดในเรื่องที่มาร้องเรียนหรือว่าเรื่องที่เป็นคดีในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคครับถ้าจะพูดถึงนะมันเกี่ยวพันกับพี่น้องประชาชนทุกเขาเรียกแก่ทุกอริยบทเลยทุกภาคส่วนเนี่ยผมแทบจะแยกไม่ได้ว่าอันไหนมันเยอะคือมันมาทุกภาคส่วนดิฉันเห็นตามภาพนี่ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับของกินของใช้เยอะนะคะใช่แล้วก็ของประดับเหล็กดัดฟันเหล็กดัดฟันตาโตรองเท้าครับรองเท้าใช่หมดเลยใช่หมดทั้งหมดเลยฮะเอ๊ะอันนี้มันรวมเกี่ยวกับเรื่องของขอบขายอย่างบางทีเห็นรองเท้าเห็นแว่นตาเนี่ยมันเข้าข่ายเรื่องอันนี้ลิขสิทธิ์ด้วยลิขสิทธิ์ทางปัญญาอะไรด้วยใช่ใช่อันนี้จะเป็นในส่วนของคือถ้าสินค้าเหล่านี้เนี่ยถ้าเอามาปุ๊บเนี่ยคือสินค้านี่จะต้องมีการควบคุมฉลากจะต้องมีติดฉลากว่าผลิตที่ไหนใครเป็นคนผลิตเอาเข้ามาเมื่อไหร่อย่างนี้ถ้ากรณีไม่ถูกต้องก็คือกรณีที่ไม่มีแหล่งผลิตที่ชัดเจนที่ต้องเอามาเพื่อในมุมนึงก็เพื่อธุรกิจทางการค้าแต่เอาเปรียบผู้บริโภคก็จะไม่มีที่ไปที่มาชัดเจนหรือว่าอาจจะต้องมีการเรียนแบบลักษณะนี้ก็จะต้องถูกดำเนินคดีก็เลยจะต้องมาเกี่ยวพันตรงนี้ซึ่งแยกความผิดกันกับพรบลิขสิทธิ์นะครับแต่มันก็จะไปคือการกระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบททีนี้โดยหลักเนี่ยเรารอประชาชนร้องเรียนมาอย่างเดียวหรือว่าเรามีการออกไปตรวจกับหน่วยงานไหนอย่างไรบ้างครับหรือเปล่าการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยกรอบหน้าที่เนี่ยหนึ่งเราจะมีส่วนที่เรารับเรื่องโดยตรงของเราเองก็คือมีรับเรื่องทางโทรศัพท์ก็ดีโทรศัพท์ก็จะมีสายด่วน1135นะครับและทางเว็บไซต์เราก็จะมีเว็บไซต์ของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์ www.consumer protection ครับ consumer จะได้ช่วยกันนะครับมีอะไรต่อครับแล้วก็ยังมีการเดินเข้ามาหมายว่า walk in เข้ามาก็คือมาแจ้งความร้องทุกข์ที่หน่วยงานเราครับนะครับอยู่หน่วยงานเดิมเนี่ยเราเป็นกองทะเบียนนะครับกองทะเบียนนี่ถูกเกี่ยวกับภาระหน้าที่เนี่ยถูกยกไปเป็นหน่วยงานอื่นก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นกองปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็รับหน้างานนี้มาดำเนินการก็ตั้งอยู่ที่กองทะเบียนเดิมใกล้แดนนารมิตนะครับอยู่ที่เดียวกองปราบกองปราบอยู่ที่เดียวกองปราบปรามนะครับใกล้ๆหลวงพ่อวังนะครับครับถนนพหลโยธินติดกับแดนนารมิตดิฉันทำไมฮะจะไปร้องไม่คุ้นๆว่าคนที่เคยทำสมัยท่านเสรีพิสุทธิ์คือท่านจตุรนต์ป่ะจตุพงศ์จตุรงค์พงศ์รินอ๋อเข้าใจนั่นคือที่ชอบขึ้นป้ายโฆษณาแต่ละที่อ๋องานนี้เองคนแรกที่อ๋อแสดงว่าดิฉันมีส่วนร่วมเพราะว่าตอนนั้นมาเปลี่ยนพรบมาเปลี่ยนระเบียบอ่ะใช่ใช่แล้วมันมีเกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมคะใช่ใช่อ๋อดิฉันมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการออกหน่วยคุณนะเนี่ยตอนนั้นก็คือถ้าพูดถึงก็ผมก็อยู่ในส่วนนั้นก็คือเหมือนว่าเราเป็นทำคลอดขึ้นมานะครับเป็นผู้ทำคลอดหน่วยงานเราเนี่ยตั้งมา3ปีก่อนตั้งมา3ปีเดิมเป็นกองทะเบียนนะครับซึ่งช่องทางก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับอย่างเรียนมาต้องก็ว่าก็คือโดยตรง2ก็คือประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านไปยังหน่วยงานต่างๆที่ผมเอ่ยมาสักครู่ก็คือไปที่สคบ.ถูกต้องหลังจากนั้นทางโน้นบางทีเนี่ยเราต้องงานทำงานร่วมกันเพราะว่าบางทีที่เกี่ยวกับอย.เนี่ยเราจะต้องใช้ความชำนาญของทางอย่างสมมุติเกี่ยวกับยาปลอมเครื่องสำอางปลอมเนี่ยทั้งหมดจะต้องไปประสานงานกับอย.เราไม่ได้มีบุคลากรที่ชำนาญในเรื่องต้องมีเภสัชกรตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ไปจับแต่ว่าอย.มีหน้าที่ไปช่วยตรวจว่าปลอมมั้ยเหมือนกับเวลาพวกสาธารณสุขเวลาเข้าไปเป็นองคาพยพครับผมครับ
ก็เวลาร้องเรียนก็จะผ่านทางโน้นแล้วเหมือนกันเวลาร้องเรียนผ่านเราเหมือนร้องเรียนผ่านเราเหมือนกันนะครับนั่นคือส่วนที่มีการร้องเรียนส่วนที่2ก็คือการที่เราใช้วิธีประชาสัมพันธ์และ2เราใช้มาตรการเชิงรุกก็คือเรามีการมี7ชุดปฏิบัติการออกสืบสวนนะครับออกสืบสวนหาข่าวแล้วก็ดำเนินการนั่นอีกส่วนหนึ่งเชิงรุกเชิงรุกใช่แล้วก็ยังมีส่วนที่ผมยืนไปที่ส่งมาเป็นเปเปอร์เป็นรายละอักษรนี่ก็มีนะฮะแต่เป็นเปเปอร์เป็นหนังสือร้องเรียนมาอะไรเงี้ยแจ้งเบาะแสมาเราก็จะไปดำเนินการตรวจสอบให้นะครับดอกเบี้ยธนาคารนี่เกี่ยวไหมเนี่ยเขาจะร้องเรียนกรณีนอกจากนี้เราดูแลเรื่องเงินกู้นอกระบบอ๋อคือกู้นอกระบบก็อีกหมวดนึงครับอยู่ในหน้างานคือเดิมเนี่ยเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับชาติมาช่วงหนึ่งเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่ว่ารัฐบาลเอามาเป็นนโยบายหลักในการปราบเงินกู้นอกระบบนะครับเราก็เป็น0001ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้นะครับเรามีการรับเรื่องตั้งศูนย์รับเรื่องแล้วก็กรณีข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยเราจะส่งเราจะมีเครือข่ายทั่วประเทศให้ตำรวจทั่วประเทศนะครับถ้าสมมติว่ามีร้องเรียนที่ต่างจังหวัดเราก็จะส่งมีศูนย์เงินกู้อยู่ทุกจังหวัดนะครับซึ่งเราจะเป็นแกนกลางในการที่จะนำว่าเราสามารถออนไลน์รู้ว่าส่งตรงนี้นายทุนเงินกู้อยู่ตรงไหนตรงไหนจะมีข้อมูลเพื่อที่จะเราดำเนินการได้กำลังเยอะไหมคะเนี่ยงานเยอะมากเลยนะคะกำลังเราค่อนข้างจะน้อยตอนที่คุณภูมิลินนั่นแหละคุณจตุรงค์ภูมิลินท่านมาประสานงานเนี่ยตอนนั้นกำลังไม่ได้เยอะเลยตอนนี้ปรับกำลังหรือยังคะคือเดิมเนี่ยตอนตั้งหน่วยใหม่ๆเรามีแค่ประมาณ40กว่าคนเองตอนนี้เราได้ปรับกำลังมาเต็มแล้วหมายว่าเต็มก็ประมาณ250คนถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับหน้างานโอ้โหหน้างานนี่เยอะมากเลยนะแทบจะทุกอิริยาบถจะได้ว่าทุกอย่างเกี่ยวข้องหมดเลยอาหารการกินของใช้อะไรต่างๆนะแต่คน200คนทำงานเหนื่อยแย่สายสดสายสดล็อกทุกตำรวจอยู่ก็ต้องชาวบ้านมาละค่ะสายแรกค่ะคุณมีเชิญค่ะจ้าอยากจะถามว่าเงินที่เขาบอกว่าฝากประจำแต่เขาทำเป็นใบหุ้นให้ป้าน่ะทีนี้ป้าไม่เอาแล้วเขาก็บอกว่ารอให้ได้ขายก่อนมันจะ3เดือนแล้วค่ะแล้วเราจะทำยังไงคะหมายถึงว่าอะไรนะฮะเงินรองผู้จัดการคนรู้จักกันนะเขามาถามให้ป้านะฝากบัญชีประจำธนาคารใช่ไหมครับค่ะธนาคารทหารไทยค่ะเขามาบอกให้ฝากแสนหนึ่งขึ้นไปจะได้ดอก4.50 บาทอันนี้เกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวเพราะว่าสี่บาทห้าสิบจะต้องฝาก5ปีทีนี้ป้าก็ฝากไปก็ไม่ได้สมุดสักทีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอามาให้ตอนนี้คือเอามาให้ก็คือเป็นใบหุ้นเลยค่ะเป็นใบหุ้นของธนาคารหรือเป็นใบหุ้นอะไรครับใบหุ้นของธนาคารค่ะเขาคงให้เราไปซื้อหุ้นกู้หรือเปล่าค่ะหุ้นกู้ค่ะอ๋องั้นเงื่อนไขที่ตกลงไว้แต่แรกนี่คือฝากธนาคารฝากประจำ5ปีหรือว่าฝากประจำ5ปีค่ะหรือว่าเขาบอกว่าเราฝากเป็นหุ้นกู้แล้วเราเข้าใจเราไม่เขาบอกว่าฝากประจำ5ปีค่ะ5ปีถึงจะถอนได้เงินเท่าไหร่คะเนี่ยเงินแสนนึงค่ะคือตอนนี้เป็นใบหุ้นออกมาให้ตอนฝากเขาบอกไหมครับว่าจะเอาเงินกู้เอาเงินฝากประจำของเราไปทำอะไรเขาได้บอกไหมครับเขาไม่ได้บอกค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาสมุดลงมาให้แล้วก็ไม่ให้สักสิบกว่าวันก็มีใบหุ้นมาจากไปรษณีย์มาว่าเราซื้อหุ้นกู้ทีนี้ป้าก็ขึ้นไปบอกป้าก็ถือขึ้นไปบอกว่าป้าไม่ได้ซื้อหุ้นนะต้องถามท่านว่าคือในความเข้าใจของเรานี่คือเงินฝากแต่พอทำไปทำมาเขาเอาเงินไปซื้อหุ้นกู้ให้เราแต่ยอดก็คือ100,000เท่าเดิมค่ะทีนี้ป้าอยากไปเอาคืนเขาบอกว่าต้องรอให้ขายได้ก่อนแล้วทีนี้จะให้ป้าทำยังไงกันแบบนี้คืออย่างนี้ต้องตรวจสอบย้อนกลับไปเบื้องต้นว่าเขามาเนี่ยหมายว่าเขามาพบที่บ้านหรือว่าเราไปที่พบที่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารจริงๆเนี่ยเป็นรองผู้จัดการธนาคารของธนาคารจริงๆเลยแสดงว่าการให้ข้อมูลในการตกลงครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนนะครับถ้ามีนโยบายอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้จะต้องไปคือต้องดูว่าข้อตกลงในสัญญาเบื้องต้นเนี่ยตกลงว่ายังไงนะป้าเซ็นสัญญาเขาไหมฮะมีสัญญาให้เซ็นเซ็นน่ะเพราะว่าเขาเอาใบมาให้เซ็นถึงที่บ้านเลยโอ้สัญญานั้นอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่มีอยู่ที่ตัวไหมฮะป้าเอาขึ้นไปให้เขาอยู่บนธนาคารแล้วก็ขึ้นไปถามทุกวันเขาก็บอกว่ายังขายไม่ได้ขายเมื่อไหร่จะลงมาบอกทันทีเขาบอกถ้าอย่างนี้คงต้องไปพบผู้บังคับบัญชาเขานะครับระดับสูงขึ้นว่าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยเป็นนโยบายของทางธนาคารจริงหรือเปล่าว่าจะใช่หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เข้าใจในข้อสัญญาเราก็เขาเรียกสำคัญผิดในข้อเท็จจริงนี่จริงๆแล้วเรื่องสัญญานี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับมันอยู่ในเรื่องของเรื่องสัญญาเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยบังคับเรื่องสัญญาไว้หลายเรื่องด้วยกันแต่ว่าเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่า
ในการทำสัญญาเนี่ยเราได้ชัดเจนเขาอธิบายเราชัดเจนแบบบางทีเพราะตรงเนี้ยเขาเห็นเราว่าเป็นคนสนิทกันด้วยไงรู้จักกันมานานแล้วไงเขาก็เลยลงมาพูดกับป้าอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลงมาจัดการให้ทีนี้ความตั้งใจของป้าคือจะถามว่าเขาโกงเราไหมไม่ค่ะคือถามว่าเราอยากได้เงินคืออยากได้เงินคืนทำยังไงไปผู้บังคับบัญชาอย่างที่ว่านั่นส่วนที่ยังไม่ถึงมือตำรวจส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองก็คือมันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่รับเรื่องราวร้องทุกข์อยู่นอกจากหน่วยงานของผมนี่135แต่ว่าสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค1166ตรงนี้จะมีหน่วยงานที่ใช้สำหรับในการไกล่เกลี่ยนะครับเขาจะได้ก่อนให้ลองท่านลองโทรไปนะโทรไป1166นะครับ1166แล้วก็แจ้งรายละเอียดไปจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องอยู่แล้วนะเราไม่ดำเนินคดีกับเขาแต่เราขอไกล่เกลี่ยให้คนไกล่เกลี่ยให้ได้ไหมทางโน้นจะได้เรียกมาคู่กรณีมาสอบสวนข้อจริงว่ากรณีที่ไปทำสัญญากันเนี้ยชัดเจนหรือไม่นะครับเอาละค่ะเราผิดสำคัญผิดในข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไรจะได้ดำเนินการให้นะครับโทรไปที่166ใช่ไหมคะ1166พี่มีวางสายแล้วก็โทรไป1166โอเคนะคะ12ตัว6 2ตัวโทรไปเลยค่ะได้เรื่องแล้วโทรกลับมาบอกด้วยนะคะขอบคุณครับต่อไปสายต่อไปเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้อ่าน SMS หน่อยมี SMS เข้ามานะคะครับก็เดี๋ยวส่งเข้ามาได้เลยสายต่อไปมีบอกว่าให้ยิ้มหวานสายต่อไปได้ไหมยังหลุดสายหลุดนี่ฉันบอกว่าเปิดสัก10สายนี่เปิด2สายพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเอา SMS มาแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเปิดสายค่ะ